สวัสดีนะครับวันนี้เราก็จบเกม Green Hell นะครับกับพาร์ทที่15กันแล้วนะครับแล้วก็พาร์ทนี้เนี่ยผมว่านะครับผมจะมาสร้างบ้านกันนะครับเราจะมาสร้างบ้านกันครับผมแป๊บนึงว่าแต่บ้านอยู่ไหนแล้ววะวิ่งวิ่งอ้าวหลงบ้านชิปหายแล้วเอ้ยมันอยู่แถวๆนี้แหละอยู่ไหนแล้ววะอ๋ออยู่ฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นตรงใกล้ๆกับโขดหินนะครับนี่ซึ่งผมจะสร้างบ้านดินเหนียวนะครับใช่เลยครับดินเหนียวนี่ครับผมสร้างเอาไว้ก่อนแล้วนะเล็กๆน้อยๆครับเพียงแต่ว่าผมยังไม่ได้ติดกำแพงบ้านหรือว่าทำให้มันกลายเป็นบ้านดินเหนียวนะครับซึ่งมาพาร์ทนี้แหละที่ว่าผมจะมาสร้างนะครับแล้วก็แป๊บนึงครับก่อนสร้างนี่ขอกินของก่อนขอกินอาหารก่อนด้วยอันนี้เนื้อเน่าแล้วทิ้งไว้นานเกินแต่ว่าหลอดเนื้อเราเต็มหลอดอยู่นะครับเพราะงั้นยังไม่ต้องห่วงแต่ว่าไขมันเราขาดแคลนนิดหน่อยกินเลยละกันแล้วก็หิวน้ำด้วยครับดื่มก่อนซับซูสองซูตรงนี้น้ำเพียบโอเคนะครับซึ่งการสร้างบ้านด้วยดินเหนียวเนี่ยนะครับเราต้องวางโครงบ้านก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาดินเหนียวเนี่ยมาแปะนะครับซึ่งการทำดินเหนียวเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาบอกกันอีกทีละกันนะครับนี่ครับก็คือให้เราเนี่ยสร้างที่ทำดินเหนียวก่อนนะฮะคืออันนี้กูมาสอนสร้างบ้านเลยเนี่ยก็สำหรับคนที่ว่าสงสัยนะครับนี่ครับก็คือเราต้องสร้างไอ้นี่ก่อนนะครับเป็นที่ผสมโคลนนะครับเนี่ยเป็นซุงครับซึ่งต้องใช้ไม้ซุงเนี่ย8แล้วก็ใช้กิ่งไม้อีก4นะครับก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็นี่ให้มันบอกว่าต้องการโคลนนะครับก็ซึ่งก็คือให้เราไปขุดโคลนมาได้นะครับจากตรงแม่น้ำนะครับคือเป็นแอ่งน้ำเล็กๆก็ได้นะเราก็สามารถขุดได้แล้วนะครับแต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นแอ่งน้ำใหญ่นะครับนี่ครับก็คือหยิบโคลนเลยไม่มาแบบเป็นก้อนขี้กันเลยทีเดียวครับแต่ว่ามันไม่ใช่นะนี่ใส่เข้าไปต้องใส่เป็น2ก้อนนะครับ2ก้อนใหญ่อันนี้ก็บินเฉียวกูจังเลยระวังจะกลายเป็นเนื้อนกย่างแล้วก็หยิบมาใส่ครับซึ่งพอใส่เสร็จเนี่ยแล้วก็เราก็ต้องเอาขี้เถ้านะเอาไปผสมด้วยนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยรู้นักหรอกนะครับแต่ว่าผมลองไปศึกษาดูเนี่ยเห็นว่ากองขี้เถ้าเนี่ยนะครับก็คือมันจะมีส่วนผสมที่ว่าทำให้โคลนเนี่ยมันเหนียวนะครับก็คือมันเป็นการฟิชเชอร์ลิงกันระหว่างโคลนกับขี้เถ้าแล้วก็ทำใหมันเหนียวครับซึ่งผมก็สงสัยนะว่ามันจริงหรือเปล่านะผมลองไปศึกษาดูนะสรุปก็คือจริงนะครับก็คือเขาใช้ขี้เถ้าเนี่ยในการทำปูนซีเมนต์ด้วยนะครับนะฮะไปศึกษานานๆครั้งมันถึงจะมีความรู้ในช่องผมนะเนี่ยแล้วก็ใส่นี่ครับนี่ใส่กองขี้เถ้านะครับที่ว่าจากการที่ว่าเราไปเผาไฟแล้วก็ไฟมันมอดแล้วนะแล้วก็ใส่เข้าไปครับแล้วก็รอให้มันคลุกเคล้ากันก่อนนะครับก็คือให้มันชุ่มน้ำเอาให้มันชุ่มก่อนนะครับแล้วก็รอไปแล้วก็นี่คือผลลัพธ์นะครับพอเราเอามาคลุกแล้วเนี่ยก็จะกลายมาเป็นก้อนขี้ไม่ใช่ครับจะกลายมาเป็นก้อนอิฐโคลนนะครับเนี่ยจะกลายมาเป็นก้อนแบบนี้นี่ครับรอปุ๊บเสร็จแล้วก็คลุกกับผมคลุกข้าวเสร็จแล้วก็เอามาเดกครับทุยไม่ใช่นี่ทาถูรูปๆปุ๊บแล้วก็จะกลายมาเป็นบล็อกแบบนี้นะครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือกลายเป็นบล็อกแล้วครับผมแต่ว่าเราต้องทำโครงบ้านก่อนแล้วเราถึงสามารถเอาไปติดได้นะครับนี่วางไว้ก่อนซึ่งการหยิบโคลนเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสกปรกด้วยนะครับมันจะมีเกิดอาการแบบว่าเปื้อนโคลนเนี่ยนะแล้วก็ถ้าเกิดเราสกปรกมากๆเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเรามีแผลอยู่ด้วยเนี่ยมันจะทำให้แผลเราเนี่ยติดเชื้อได้ง่ายนะครับเพราะงั้นก็ควรระวังด้วยนะนี่พอหยิบไปเรื่อยๆแล้วก็มันจะมีเกิดอาการเปื้อนสกปรกนั่นนะครับมันจะขึ้นมาตรงเนี้ยนะตรงเนี้ยนั่นนะครับมันจะขึ้นมาแต่ว่ามันจะหายไปไวมากถ้าเกิดฝนตกนะครับเพราะมันจะชำระล้างไงนี่ครับโอ้ชุ่มฉ่ำหรือไม่ก็เราไปล้างน้ำที่แม่น้ำเอาก็ได้นะครับง่ายๆดีถ้าเกิดมันลดช้านะเสร็จแล้วก็ฝนมันไม่ตกเนี่ยนะก็ไปล้างน้ำที่แม่น้ำได้โอเคตั้งไว้ก่อนนะเป็นก้อนขี้แล้วก็มาวางโครงบ้านกันเลยนะครับซึ่งผมต้องรีบๆสร้างนะเพราะว่ามันจะมีอยู่ตอนที่ผมเล่นนอกรอบเนี่ยคนป่าแม่งบุกบ้านผมครับแทบกรีด คือแบบผมกำลังฟาร์มไม้อยู่มาปุ๊บตุ๋ยหลังกูเฉยเลยเซียนมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันมาตุยเอาเดี๋ยวผมหมายถึงว่าเอาหอกมาจิ้มผมนะแล้วก็นี่ผมไปฟาร์มไม้มานอกรอบนะแล้วก็ทำเป็นที่กักเก็บไม้นะครับคือว่าผมจะได้ไม่ต้องไปฟาร์มไม้อยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะเบื่อซะก่อนไงครับผมก็เลยต้องไปฟาร์มมานอกรอบก่อนนะครับแล้วก็สร้างเลยไงนะครับสุดสับแบบรวดเร็วว่องไวมาสร้างโครงบ้านเลยโครงบ้านนะครับรู้สึกนี่เป็นโครงนะครับเรามีการเลือกว่าจะเอาเป็นโครงไม้ไผ่หรือว่าจะเป็นโครงแบบไม้ซุ้งนะครับหรือว่าเป็นแบบไม้ก้านยาวอ่ะนะก็เอาแบบนี้แหละเอามาติดกันเลยครับฟิชเชอร์ลิงกัน2 in 1แปะเข้าไปตรงนี้โอเคเก็บไม้ด้วยแล้วก็ใส่ซุ้งไป4ท่อนแล้วก็ไม้ยาวอีก5มั้งหรือ4ไม่รู้นี่ครับไม้ซุ้ง
แล้วก็หยิบมาสูงสุดก็ได้ประมาณ5มั้งหยิบได้มาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ใส่ไปก่อนใส่ไปอ๋อหยิบได้มาแค่3นะครับโอเคหยิบมาสักอันนึงอ่ะแล้วก็แปะโอเคแล้วก็จากนั้นก็หยิบกิ่งไม้มานะครับหยิบได้สูงสุดก็หยิบมาครับหยิบมา3แล้วก็หยิบอีก1มันใช้แค่4หรือเปล่าผมก็จําไม่ได้นะเฮ้ยติดบ้านตัวเอ๊ะเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะโอ้โหตกใจนั่นไงป้วนเปี้ยนแถวๆบ้านกูจริงๆด้วยอะฮะมึงไปเลยนะมึงรีบไปเลยมึงอย่ามาใกล้กูบอกเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ค่อยอยากจะสู้กับมันมากเพราะผมหิวอยู่แล้วมันจะทำให้เราเหนื่อยง่ายด้วยนะฮะเพราะงั้นผมจะไม่สู้กับมันก่อนนะครับโอ้โหร่างกายต้องการผลไม้คือว่าหลอดเหลืองเนี่ยก็คือคาร์โบไฮเดรตนะครับซึ่งก็คือต้องการพวกผลไม้หรือว่ากล้วยก็ได้นะไปหามันเนี่ยแต่ว่าแป๊บนึงขอสร้างตรงนี้ก่อนกูขอวางโครงก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาอาหารกันนะครับแป๊บนึงนะกูขอกิ่งไม้แท่งกูขอกิ่งไม้ท่อนเดียวท่อนเดียวโอเคซึ่งเราสามารถเอาเนื้อคนป่าเนี่ยเอามาย่างกินได้นะแต่ว่าเราจะเกิดอาการประสาทหลอนด้วยนะถ้าเกิดเรากินเยอะๆอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็กินได้แต่ว่ากินน้อยๆชิ้นก็พอนะครับกินเนื้อคนนี่แหละเป็นไงนี่โอเควางโครงเสร็จแล้วแล้วก็ไหนดูอีกทีสิวางโครงเสร็จแล้วก็ติดเป็นกำแพงละกันครับนี่ครับกำแพงเพดานต้องใช้กิ่งไม้ยาว9เลยเหรอคือว่ามันใช้กิ่งเยอะมากไงครับอันนี้เป็นไม้ซุงใช้ไม้ซุง2กิ่งไม้ยาวอีก5โอ้โหเยอะไปไหนวันนี้เป็นเพิงไม้นะครับติดหน่อยด้วยละกันครับตรงนี้อื้อยาวเข้าไปแล้วก็เอาไอ้นี่มา2ท่อนนะครับ2ท่อน1 2แล้วก็แปะตรงนี้ปึ๊บโอเคแล้วก็กิ่งไม้อีก1 2ประมาณ5นะครับประมาณ5กิ่งไม้อีก5ครับกิ่งไม้ยาวหยิบมาสูงสุดก็คือได้5อ่ะโอ้ยติดตรงนี้วางของลกแล้วมันติดเองหงุดหงิดเองอ่ะเนี่ยใส่เข้าไปครับแล้วเดี๋ยวไปหาผลไม้กินก่อนนะครับไม่ไหวเลยครับตอนนี้หิวแล้วก็ติดเชือกปึ๊บโอ้โหติดเชือกเยอะจังวะเนี่ยเชือกเกี้ยงแล้วตรงนี้มีต้นเชือกอยู่นี่ไงครับที่ผมเลือกสร้างบ้านตรงนี้นะครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันมีแม่น้ำแล้วก็มันมีทรัพยากรที่เยอะนะครับผมเลยเลือกที่จะสร้างครับนี่ไงเชือกเพียบไม้ก็เพียบนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับนู่นต้นเล็กๆอ่ะเพียบเลยซึ่งเป็นจุดที่ดีงามมากบอกเลยดีงามพระราม8ฟาร์มเชือกก่อนแล้วก็ใส่ติดเชือกโอเคเสร็จแล้วครับโครงแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำเป็นบ้านโคลนนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอไปหาอาหารก่อนนะครับพอดีหิวนะฮะแล้วก็ระวังคนป่าด้วยครับตอนนี้ผมสร้างชุดเกราะแล้วนะครับนี่ครับแบบเป็นโครงกระดูกด้วย1อันนะนี่ครับเกราะก็คือมีทั้งแขนขาครบหมดแล้วนะมีครับซ่อนเกราะก่อนหรือว่าจะเก็บก็ได้อันนี้เป็นชุดเกราะแบบอะไรวะเนี่ยแบบเป็นไม้ไผ่นะครับส่วนข้างขวานี่จะเป็นแบบอะไรวะเนี่ยแบบไม้ไผ่ด้วยเช่นกันส่วนแขนเนี่ยก็เป็นไม้ไผ่ครับแขนซ้ายนี่จะเป็นไม้กากๆอ๋อแบบโครงกระดูกผมยังไม่ได้สร้างเลยนะเดี๋ยวค่อยสร้างก่อนก็ได้ขอไปหาผลไม้กินก่อนครับหิวโอ้โหคาร์โบไฮเดรตเกลี้ยงแล้วจะหาลูกมะพร้าวกินก็ได้แต่ว่ามันจะเพิ่มน้อยเพราะงั้นผมจะหากล้วยกินดีกว่ามีกล้วยไหมกล้วยเก็บเชือกไปด้วยครับนี่สำคัญเลยแถวๆบ้านนี่ถึงมันจะมีเยอะก็จริงแต่ว่าฟาร์มจะหมดอยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดเราหิวอาหารเนี่ยหมดหลอดไหนไปสักหลอดนึงเนี่ยนะครับแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยเหนื่อยง่ายขึ้นนะครับจะเหนื่อยไวมากนี่ไงต้องกินเอาให้เต็มหลอดครับเจอกันแล้วผลไม้อะคาร์โบไฮเดรตเพิ่มหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพิ่มครับมันเพิ่มแค่6เองแต่ว่านะเพิ่มน้อยจังซึ่งถ้าเป็นกล้วยเนี่ยมันจะเพิ่มเยอะมากนะครับเพิ่มตั้ง20เนี่ยปัญหาคือมันก็ใช่ว่าจะหาง่ายๆนะครับกล้วยเนี่ยแต่ว่ากล้วยผมก็มีนะกล้วยใหญ่เลยด้วยอุบาทครับรู้สึกว่าเพิ่มมานิดหน่อยแล้วครับโอเคคาร์โบไฮเดรตแต่ว่ายังไม่จุใจเบยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านยาวๆแต่ว่าผมยังขาดผลไม้อยู่เลยคาร์โบไฮเดรตตรงนี้เหมือนจะเป็นทางไปด้านล่างนะครับแป๊บนึงครับมีสัตว์เราต้องล่าสัตว์ด้วยเพราะเดี๋ยวสักพักเราก็น่าจะหิวพวกสารที่ว่ามันเป็นเนื้อแล้วนะครับเฮ้ยน้องไงซึ่งถ้าเราปักติดหัวเนี่ยมันจะตายเลยครับภายใน1ดอก
ภายในทีเดียวนะเอ้ยแต่ว่าถ้าเกิดนั่นไงปักไม่โดนมันก็ไม่ตายง่ายเอาหอกกูคืนมาไปไหนแล้ววะมันเอาหอกกูไปด้วยอ้าวแล้วก็ไปตายอ๋อมันจะวิ่งไปตายตรงอื่นตัวอะไรร้องใจเย็นครับพี่ผมแค่จะมาฟาร์มสัตว์โอเคเก็บหอกคืนก่อนแล้วก็แล่เนื้อสับเออได้แล้วโครงกระดูกหลุดออกมาแล้วครับนี่ได้เนื้อมากี่ชิ้นได้เนื้อมา3ชิ้นครับเดี๋ยวค่อยเอาไปทำเป็นเนื้อย่างหนอนกินได้นะเอ้ยเป็นดักแด้แต่ว่าผมไม่เด็กครับคนลุกดีแล้วก็อาวุธอันนี้เรามีมีดขนาดเล็กเป็นมีดโครงกระดูกอ่านกระป๋องเนี่ยผมจะเก็บไว้กินยามฉุกเฉินนะแต่ว่าผมจะไม่กินก่อนนะฮะว้ายไอ้เข้นั่นไงกูเจอมึงแล้วเขาคือตัวตนที่หายากผมบอกเลยเฮ้ยสัตว์อีกตัวต้องเก็บไปเยอะๆเลยครับเนื้อเนี่ยขี้เกียจหาบ่อยๆเฮ้ยอย่าหันตูดให้เซ่ไม่นะแล้วก็วิ่งไปตายตรงไหนอีกก็ไม่รู้รอก่อนครับรอก่อนสักพักเดี๋ยวมันก็ตายตายมึงตายเออวิ่งสักแป๊บแล้วก็ตายครับคาที่แล้วก็แล่เนื้อเอาไปแดกตอนนี้ผมเริ่มเหนื่อยแล้วฮะผมต้องกลับบ้านไปนอนก่อนนะเพราะว่าเราไม่เจอผลไม้ที่กินแล้วเพิ่มเยอะเลยอะไอคาร์โบไฮเดรตเนี่ยผมไม่เจอกล้วยเลยครับอะไรวะเนี่ยมันหายากจังก็อย่างที่บอกครับว่ากล้วยมันหายากอยู่นะนี่ไงเอ้ยเกือบโอ้ยเกือบไปเนื้องูผมไม่เอาเนี่ยครับขี้เกียจตอนนี้ผมเริ่มเหนื่อยสุดๆไปแล้วก็คือนั่นครับหลอดแดงแปลดแล้วเรื่องของหลอดพลังงานกินก่อนเพิ่มค่าคาร์โบไฮเดรตมาก่อนครับโอเคโอ้โหคือเนื้อผมจะวิ่งกลับไปถึงบ้านทันไหมวะเนี่ยคือผมต้องไปนอนที่บ้านนะครับเพราะถ้าเรานอนตรงนี้เลยเนี่ยเราก็นอนได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะถูกสัตว์กัดต่อยด้วยก็เป็นได้เสร็จแล้วเราก็อาจจะเป็นโรคนะครับเออแต่ว่าไม่ก็ได้นี่หว่าตรงเนี้ยถึงบ้านแล้วอยู่ใกล้ๆครับเออดีเว้ยจะได้ไม่ต้องวิ่งไกลเดี๋ยวขอไปนอนก่อนครับเพื่อโอ้โหไอ้ยาอย่ากูขอแล้วหลอดพลังงานกูหมดหลอดแล้วต้องจ้องตามันแล้วก็ถอยนะครับต้องห้ามผีผามห้ามผีผามครับมึงยาตอนนี้กูเหนื่อยแล้วมึงรีบไปกูติดอะไรติดต้นไม้ไหนมีเดอะสปิตตัวโถเอ้ยสวยชิบหายเลยกินสักชิ้นก่อนชิบหายผมหลับแน่ๆเลยว่ะเพราะตอนนี้เราเริ่มเหนื่อยแล้วเออชิบหายมึงอย่ามาหลับตรงนี้โอ้ยนอนตรงไหนไม่นอนมึงนอนใกล้ๆเสือเลยเหรอเรียบร้อยนี่นะเอ้ยโอ้ยนี่เอ้ยมึงหลับอะไรตรงนี้อุ้ยแผลฉีกขาดโคตรเชี่ยเลยครับทำไมกูซวยอะไรเช่นนี้อุ้ยเวอร์เลยอ้ายซีดหิวก่อนโอ้ยโคตรเชี่ยเลยครับสลบตรงหน้าเสือดาวบ้าไปแล้วอันนี้คือเราต้องระวังเรื่องของหลอดพลังงานนะครับก็คือต้องหาอาหารแล้วก็ต้องเอาอะไรมากินบ่อยๆด้วยเพราะไม่งั้นจะสลบตรงนี้แล้วมาสลบตรงหน้าเสือครับอันนี้โอกาส1ในล้านนั่นเนี่ยผมบอกเลยครับมันเกิดขึ้นกับกูได้ยังไงอุ๊ยเซฟก่อนอุตส่าห์รอดมาได้โคตรเชี่ยเลยโอ้ยชุดเกราะเหมือนจะเริ่มจะแตกแล้วด้วยครับขอดูก่อนเกราะส่วนไหนแตกหรือเปล่าไม่รู้นะต้องขอเอามาดูก่อนนะครับมันขึ้นรูปเกราะเนี่ยนี่ไงเชือกหลุดแล้วสงสัยน่าจะใกล้ๆพังเลยครับเชือกหลุดลุยมาแล้วเกราะขาล่ะเกราะขายังสภาพดีอยู่แผลติดเชื้อด้วยนะครับว้าวเซอร์ไพรส์มากๆเลยและนี่คือเหตุผลที่ผมต้องรีบๆสร้างบ้านนะครับต้องรีบๆสร้างบ้านเพราะเราจะได้ป้องกันตัวเองจากพวกคนป่าแล้วก็เสือได้คือจะได้มาหลบอยู่ในบ้านเลยไงแผลติดเชื้อแถมไข้ด้วยนะป่วยด้วยเลือดลดอีกตั้งแหกก่อนสร้างบ้านกูตายก่อนแน่ๆเลยปลิงก็ดูดเลือดกูอีกอ๋อไม่ใช่นี่แผลติดเชื้อโอ้โหเวอร์เลยแฮะ
สยองผงกล้ามากครับพี่แล้วเดี๋ยวนะเหมือนเลือดจะลดลงเรื่อยๆครับนี่ฮะมันจะขึ้นบอกอยู่แล้วก็เราไข้เนี่ยมันจะทำให้เราเหนื่อยง่ายด้วยเพราะงั้นผมต้องนอนก่อนนอนแป๊บนึงนะแผลติดเชื้อเนี่ยเราใช้ไอ้นี่แหละดอกลิลลี่แปะไม่ได้ฮะต้องใช้อะไรวะเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคผมขอไปนอนก่อนครับนอนก่อนคงไม่ใช่ตื่นมากูตายเลยนะผมนอนเพื่อลดไข้ก่อนนะครับนอนเพื่อลดอาการป่วยก่อนไข้โอเคแผลติดเชื้อเหมือนจะตื่นมาตีสองครับตื่นมาทำไมวะเนี่ยเพราะว่าจะนอนต่ออีกสักนิดนึงแต่ว่าไม่ก่อนนะผมต้องทำแคมป์ไฟเพื่อย่างแล้วก็เพื่อกินเนื้อก่อนด้วยนะเพราะเนื้อเนี่ยมันจะเพิ่มเลือดโอ้โคตรสวยครับนี่มาดูก่อนการรักษาแผลติดเชื้อว่ามันใช้อะไรรักษาไหนว่านี่แผลติดเชื้อนะครับเอฟเฟกต์ลดสุขภาพร่างกายลงเรื่อยๆทำให้เป็นไข้วางหนอนแมลงลงอ๋อวางพวกหนอนหรือพวกแมลงนะครับโอเคได้ตรงนี้แล้วก็โอ้แล้วก็ผมมีตัวเนี่ยดักแด้มันไม่ใช่หนอนนี่หว่าผมต้องหาหนอนนะครับจากพวกซากสัตว์มันจะมีอยู่ตรงเนี้ยตัวนึงผมรู้สึกนะถ้าเกิดจำไม่ผิดอยู่ใกล้ๆแต่ตอนเนี้ยหรือเปล่าวะผมต้องหาซากสัตว์อ่ะแล้วแบบนี่ไงมีหนอนไหมเหมือนจะไม่มีว่ะซากสัตว์หนอนไม่โผล่ครับเดี๋ยวขออ่านอีกสักนิดนึงครับมันอาจจะบอกเพิ่มว่าวางอะไรอีกกับพืชที่มีคุณสมบัติยับยั้งการเติบโตของเชื้อโรคความเจ็บทำให้ลดสุขภาพจิตด้วยถ้าเกิดเราใช้หนอนนะครับมันมีการรักษาอยู่2วิธีนะครับก็คือการรักษาด้วยผ้าพันแผลที่ว่ามีพืชที่มีคุณสมบัติในการหยุดยั้งของเชื้อโรคนะครับผมมีนะแต่ว่าผมใช้ผิดชิ้นครับซึ่งคือผมเผลอใช้ผ้าแบบธรรมดาไปนะครับผมใช้ผ้าแบบธรรมดาไปอ่ะมันก็เลยไม่ได้ช่วยอะไรมากอุ๊ยสุขภาพจิตลด5ต้องรีบทำแคมป์ไฟแล้วมันจะได้เพิ่มสุขภาพจิตด้วยโอ้โหอะไรวะเนี่ยดวงสวยชิปหายเรย์มาเจอเสือดาวตนจะกลับบ้านเนี่ยโอ้มึงอย่ามาอีกก็พอถ้าเกิดมาเลยสู้ขาดใจดิ้นเนี่ยมาอีกก็มาเฮ้ยวีนกรรมจริงๆใส่ปุ๊บโอเคแล้วก็จุดไฟครับรีบๆจุดเลยตอนนี้เรามีอาการนี่ครับเลือดลดลงเรื่อยๆแล้วจะรอดไหมเนี่ยไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเกิดเรากินเนื้อไปเรื่อยๆเนี่ยก็มันจะช่วยได้เหมือนกันนะครับใช้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมต้องหาหนอนด้วยนะครับหาหนอนเพื่อที่จะเอามาทำให้แผลหายนะครับแผลติดเชื้อเนี่ยที่จุดไฟนี่จะทิ้งทำไมเนี่ยเร็วๆเข้าเร็วๆเข้าโอเคแล้วก็ใส่ yes เอาเนื้อไปย่างด้วยครับมีอยู่3ชิ้นแน่ไอ้นี่มันไม่นับเป็นหนอนนะมันดับ มันบอกกูไม่ยอมดูดแผลเน่าให้มึงหรอกได้จำไว้ประเดี๋ยวผมค่อยเอามันไปทอดเด็กแถมหลอดอาหารลดน้ำเอ้ยน้ำดื่มน้ำตรงนี้ก่อนสูดกูว่าจะสร้างบ้านแบบสบายๆซะหน่อยไม่และเริ่มฮาร์ดคอร์เลยครับหลอดอาหารบ้างล่ะชุดเกราะพังบ้างล่ะแคลอรี่ก็ขาดโอ้เยอะแยะครับตอนนี้โคตรสารพัดโลกปัญหาคือเราต้องหาหนอนครับเพราะว่าเรารักษาด้วยผ้าเบนเดตไม่ได้แล้วเนี่ยเพราะว่าผมใช้ผ้ากากๆไปแล้วเสร็จแล้วก็แผลหายไปแล้วนะครับแต่อันนี้เนี่ยมันคือแผลติดเชื้อเนี่ยมันใช้ไม่ได้อะเราใช้ไอเนี่ยเจาะได้ปะใช้ไอ้ก้างปลาเนี่ยเจาะไม่ได้ครับมันไม่ใช่หนองซะหน่อยแถมสุขภาพจิตเราก็ลดด้วยนะครับเพราะว่าเรามีอาการแผลติดเชื้อนะครับนอนก่อนเอาให้เช้าไปเลยสัก6โมงเช้า7เลยละกันครับแล้วก็เดี๋ยวไปหาหนอนกันนะฮะกูจะมาสร้างบ้านดันต้องไปหาหนอนอีกครับไม่เป็นไรครับเนื้อย่างสุกแล้วเก็บปึ๊บแล้วก็เอาไปย่างต่อเดี๋ยวขอกินเนื้อย่างก่อนด้วยนะครับจะได้เพิ่มหลอดเลือดนี่เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าเลือดมันจะเพิ่มให้แค่ตรงนี้แหละนะเพราะว่าเรายังมีแผลติดเชื้ออยู่นะครับมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วต้องหาหนอนเลยครับผมรอหนอนตรงนี้เนี่ยมันเกิดเนี่ยนะมึงมาแทะศพหน่อยเฮ้ยหนอนมันไม่ยอมแทะเลยครับศพถ้าเกิดหนอนมานี่ผมบอกเลยว่าหลั่นล้าแน่นอนเราจะให้หนอนมาดูเชื้อโรคได้อย่าโผล่มาแบบชัตเตอร์กดติดอุ้ยกูเจอต่ออีกสุขภาพจิตลดหนึ่งมีแผลไหมขอดูก่อนโอ้โหอะไรจะสวยเบอร์ชิเจอพวกรังต่อรังแตนอีกโอ้โหดูดไม่เกรงใจดูดไม่เกรงใจกูเลยนี่ไง
เกิดอาการแผลเกิดแผลนิดหน่อยครับไอ้นี่แปะได้ไอ้นี่แปะไม่ได้ไอ้นี่ละกันครับเป็นดอกลิลลี่นะครับพันก่อนโอ้ยเจอพวกต่ออีกเออต่อตอมคาร์โบไฮเดรตก็ต้องหาด้วยเราเริ่มหิวนะครับพวกผลไม้อีกแล้วล่ะเฮ้ยตรงนี้นี่นี่ซากสัตว์มีนอนไหมมีนอนเออนี่แหละกูได้แล้วนานๆถึงจะเจอครับปลิงด้วยออกไปแขกไม่ได้รับเชิญไปกูจะให้แต่นอนมาดูดเลือดเอ้ยมาดูดเชื้อออกนอนนอนนอนนี่ครับนอนแมลงใส่เข้าไปครับเอื้อแล้วก็มันจะลดสุขภาพจิตด้วยนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าเลือดเราลดลงไปเรื่อยๆแล้วกันเนอะไอ้นี่ดรอปไปก่อนครับทำลายไปเลยเนื้อเน่าแล้วพอเราพอกเสร็จแล้วเราต้องพันผ้าด้วยไหมครับเนี่ยเดี๋ยวขอลองดูก่อนเหมือนจะไม่ต้องนะครับก็คือรอให้นอนมันดูดเชื้อออกนะครับเฮ้ยสยองมากบอกเลยครับเกมเชี่ยนี่นรกสีเขียวจริงๆครับตามชื่อเกมเลยโคตรนรกสีเขียวสีเหี่ยวเอ้ยแล้วก็ให้ดีนี่ยังไงพอทีอย่างเงี้ยกูเพิ่งมาเจอดอกแก้เชื้ออีเวนเอ้ยไอเนี้ยคือใบแก้เชื้อนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเจอใบเนี้ยเราก็สามารถเอาใบแปะที่แขนได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องครับไปไม่ทันแล้วกูเอานอนใช้แขนกูแล้วเก็บไปละแกนับเก็บไม่ได้ด้วยของเต็มไอ้นี่ผมต้องเก็บนะสำคัญอยู่สำคัญเอาเรื่องอยู่ครับกระป๋องเปล่าทิ้งเลยละแกนแล้วก็ย้ายผ้าเป็นดีนะครับย้ายผ้าโถเอ้ยเต็มอีกไอ้นี่นี่พลิกเป็นแนวนอนเรามีกลยุทธ์ในการวางเก็บได้โอเคส่วนกระป๋องเปล่าเนี่ยผมก็ทิ้งเอาไว้เลยละกันครับผมไม่รู้ว่ามันใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับแต่ว่าผมมีเยอะแหละนะก็ทิ้งไปสักหน่อยก็ไม่เสียหายนักหรอกโอเคกลับบ้านนะไปสร้างบ้านต่อโอ้ยเกือบไม่รอดเดี๋ยวต้องมาหาอาหารก่อนด้วยครับลืมไปไอ้นี่ก็ต้องฆ่าด้วยครับเราสามารถเอาหนังมันเนี่ยไปทำเป็นเสื้อกลอดได้นี่ไงเรียบร้อยปักติดหัวแล้วก็แล่เนื้ออือกระเป๋าเต็มนี่ไงครับเป็นส่วนของกระดองนะครับเปลือกตัวนิ่มเป็นเปลือกมาแน่ครับหนึ่งนะอะไรครับผมยังขึ้นเครื่องหมายคำถามอ๋อนี่ไงแผลมันจะกลายเป็นแผลเวอร์หวะแทนแล้วก็ใช้ผ้าเป็นดีดพันเอานะครับซึ่งเชื้อมันหายไปแล้วนะฮะแต่ว่ายังมีแผลเวอร์หวะอยู่แล้วก็เอาใบพอกลิลลี่นี่ครับอ้าวแปะไม่ได้อ่ะไอเนี่ยแปะไม่ได้ไอนี่ก็แปะไม่ได้ชิบหายแล้วเดี๋ยวนะแปะไม่ได้หรือว่าต้องรอครับตอนนี้ก็ไม่รู้นะว่าต้องรอหรือเปล่าเพราะว่าผมเพิ่งเคยจะโดนแผลเวอะหวะครับแผลเวอะหวะโอเคเอามาคราฟก่อนเลยกันครับเปลือกตัวนิ่มเนี่ยเอามาคราฟเป็นเกราะก่อนเลยเกราะแขนแล้วก็ใช้ไอ้นี่ใช้ไม้นะครับเอ้ยใช้เชือก1แล้วก็ไอ้นี่ครับไม่ใช่ฮะใช้เชือก2หรือว่า3ไม่ใช่ใช้อะไรบ้างวะผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยใช้ใบต้นปาล์มครับเออใช่แป๊บนึงผมว่าจะเก็บไปนะแต่ว่ามันเต็มครับมันเป็นกรอบที่ทนมากเลยนะเพราะงั้นใบนี้ผมทิ้งละกันครับทิ้งไปเลยนะครับเก็บกรอบตัวนิ่มมาดูดิมันเริ่มเลยกลับบ้านครับกลับบ้านก่อนกลับเดี๋ยวมีกล้วยเออนี่แหละที่หาอยู่กินก่อนนะเพิ่มคาร์โบไฮเดรตเออเรื่องผลไม้ก็หายากเนื้อกูก็หายากอื้อกินเข้าไปเออเพิ่มเลือดอันนี้ด้วยกินเพิ่มกินเนื้อเข้าไปเนื้อไอ้นี่เน่าแล้วทิ้งไปเลยโว้ยลำบากตรงนี้เหมือนมีที่เซฟครับผมทำที่เซฟเอาไว้โอเคเซฟก่อนเฮ้ยอุตส่าห์รอดมาได้โอ้ยคนเหนื่อยแต่ว่าเลือดยังลดผมว่ามันต้องเอาผ้าเป็นเดทมาพันก่อนนะเนี่ยคือเชื้อมันหายก็จริงครับแต่ว่าเรายังมีแผลอยู่อ่ะผมว่ามันต้องหาผ้ามาพันครับแต่ว่าเป็นผ้าแบบธรรมดานะครับซึ่งผมยังไม่มีผ้าแบบธรรมดาผมมีแต่ผ้าที่ว่าเอาไปผสมแล้วครับเป็นสมุนไพรอ่ะแต่ว่ามันก็น่าจะหิวด้วยกันได้นะเนี่ยนั่นหิวไม่ได้ซะงั้นนี่ครับแปะไม่ได้อะไรนี่ทำไมนี่เอ้ยผมว่าต้องสร้างที่เก็บของก่อนเพื่อนเลยเนี่ยเพราะว่าช่องมันเต็มครับแล้วแบบรู้สึกขัดใจมากนะเดี๋ยวกลับไปเนี่ยผมจะสร้างกล่องเก็บของก่อนเลยแล้วกันผมว่านะมันอยู่ไม่ได้แล้วโอ้เป็นผื่นอีกเจริญโอ้ย
เชี่ยแล้วแบบโอ้โหสารพัดลูกตอนนี้มึงมาเหอะตัวอะไรมากูก็ไม่แปลกใจแล้วโอ้โหโดนเข้าไปครบเซตเลยครับมีตัวอะไรอีกไหมเราพร้อมรับทุกข้อเสนอให้มาใช้กูได้เลยโอ้โหขอบคุณครับนี่ป้าเป็นเดชครับก่อนจะรอดไหมวะเนี่ยหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีใช่เธอหรือนี่โอเคกลับบ้านครับกูห่างบ้านมานานแล้วไปจะไปสร้างบ้านต่อเจอทั้งเสือทั้งคนป่าหนอนแมลงชัยแผลติดเชื้อก็สารพัดนึกแต่ตอนนี้กูรอดแล้วใช่ผมว่าเราเริ่มหิวเนื้อหรือเปล่ายังไม่หิวครับผมว่าจะล่าสัตว์ด้วยเนี่ยแต่ค่อยก่อนก็ได้กลับบ้านก่อนบ้านเราอยู่ฝั่งนี้นะวิ่งตรงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปเลยนี่ครับถึงแล้วรวดเร็วทันใจนี่สร้างบ้านต่อสร้างบ้านต่อนี่ครับติดกำแพงบ้านแบบเป็นโคลนนะครับอ้าวติดไม่ได้เดี๋ยวนะใช่ผมต้องใส่กิ่งไม้เข้าไปก่อนด้วยนะครับบอกเลยว่าโอ้ยุ่งยากครับยุ่งยากอันนี้แบบเป็นทางเข้าประตูโคลนนะครับอันนี้เป็นบานหน้าต่างไอ้นี่กำแพงเพิงโครดไอ้เนี่ยเราติดได้ครับเราสร้างแบบโครงเอาไว้แล้วเอ้าติดไม่ได้มันน่าจะเป็นเพราะติดอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันแฮะไอ้นี่หรือเปล่าเก็บออกก่อนเคลียร์ก่อนดิพื้นที่มันรกมากไอ้ตอนนี้ข้างในมีกิ่งไม้เก็บออกก่อนมีอะไรเกะกะอีกไหมน่าจะโล่งแล้วแหละโอเคแล้วก็มาวางใหม่ครับวางได้เปล่าวางไม่ได้ครับชิบหายแล้วตรงนี้พี่วางไม่ได้วางไม่ได้ก็ไม่วางก่อนก็ได้ติดของแบบอื่นไปก่อนติดอย่างอื่นไปก่อนเพิงโคลนผมวางไม่ได้นะครับอันนี้เป็นทางเข้าไม้ไผ่เดี๋ยวค่อยอันนี้กำแพงครับผมกิ่งไม้ยาวเนี่ยมันต้องใช้ตั้ง8อ่ะคือมันใช้เยอะมากนะครับเยอะขนาดนี้นี่มันขูดเลือดขูดเนื้อชัดๆแต่ว่าก็ต้องวางครับเพราะป้องกันคนป่าทำเป็นกำแพงบ้านตรงนี้ติดไปโอเคแล้วก็ไปเอากิ่งไม้มาครับกิ่งไม้ผมบอกเลยว่าเริ่มขาดแล้วเนี่ยหยิบสูงสุดเอามา5แล้วก็ติดอ้อยติดบ้านเดี๋ยวค่อยทำลายทิ้งตอนที่ผมสร้างบ้านเสร็จแล้วละกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยสร้างเตียงแล้วก็สร้างจุดเซฟใหม่โอเคหยิบมาวางปึ๊บปึ๊บโอเคเสร็จแล้วก็จากนั้นนะครับก็วางโคลนเข้าไปครับติดกำแพงบ้านที่เป็นโคลนไหนวะอยู่ไหนอยู่นี่นะครับเป็นแบบบานหน้าต่างไม่เอาหน่อยไม่เอาไม่เอาแบบนี้ดีกว่าครับป้องกันลูกธนูปักติดหัวอะไรงี้โอเคแล้วก็ใส่โคลนเข้าไปนะครับนี่แปะครับใส่ต้องใส่ด้านล่างก่อนนะนี่ใส่โอเคแปะเข้าไปเอ้ยใส่บอกเลยว่าใช้เยอะนะครับใช้เยอะมากเพราะงั้นเราเลยต้องทำโคลนเยอะๆแถมมันเริ่มเปื้อนแล้วด้วยเนี่ยแต่ว่าเรายังมีแผลอยู่หรือเปล่าวะเนี่ยเพราะถ้าเกิดเราแผลติดเชื้อเพิ่มเนี่ยชิบหายแน่นอนครับเผื่อกูช็อกตายเลยเดี๋ยวผมต้องไปตากฝนก่อนด้วยเพื่อให้มันชำระล้างแล้วก็รอให้มันหายไปก่อนนะนี่ครับมันจะลดลงไปตรงเนี้ยนั่นครับใช่ผมหิวน้ำหรือเปล่าดื่มน้ำก่อนสูดโครงกระดูกทิ้งไปกรอเดี๋ยวค่อยคราฟนะครับทิ้งไปก่อนตอนนี้ต้องไอ้นี่ก่อนนะครับตักน้ำก่อนด้วยกระติกน้ำรู้สึกน้ำเริ่มเหือดแห้งนี่เติมน้ำก่อนครบเพลิงผมก็ยังไม่ได้ก่อเลยนะครับเพราะว่าไม่เจอเสือมาแล้วก่อนโคตรเชี่ยเลยเดี๋ยวแปะตรงนี้ก่อนโอเคโอ้โหเรายังมีก้อนขี้อีกเยอะนะครับเพราะงั้นสบายใจได้ติดได้สบายใจหายห่วงปัญหาคือกำแพงรั้วนี่แหละผมขาดนะครับอุ้ยกระตุกนิดเอ้ยชิ้นสุดท้ายติดตรงนี้เสร็จแล้วนี่ครับมันก็จะเหนียวเหนียวหน่อยเนอะเนี่ยตรงนี้แต่ว่าปัญหาคือตรงนี้แหละครับทำไมผมติดไม่ได้วะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันตรงเนี้ยติดไม่ได้สงสัยเพราะว่าพื้นมันอาจจะไม่มันจะไม่ระนาบพอละมั้งถ้าว่าจะให้สามารถติดได้นะงั้นทำเป็นแบบอื่นจะได้หรือเปล่าเป็นรูปแบบอื่นที่มันไม่ใช่เพิงแบบนี้ก็ได้นี่ไงหลังคาแบบเป็นอิฐนะครับแบบเป็นโคลนติดแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ดีนะผมว่า
แต่ขอติดหลังคาตรงนี้ก่อนนะครับนี่แบบเป็นโคลนโอเคแปะเข้าไปเดี๋ยวขอจุดไฟก่อนด้วยละกันนะครับมืดแล้วเดี๋ยวคนป่ามากูมองไม่เห็นตายถูกมันตบตายตอนไหนก็ไม่รู้เรื่องทาถูทาถูเฮ้ยลูกเขาเวรัน yes yes อะไรจะดีใจปานนั้นนี่โอเคครับเนื้อไหม้แล้วแต่ว่าก็เก็บมาแดกได้หรือว่ามันจะลดค่าสุขภาพจิตไปบ้างนะครับแต่ก็เล็กๆน้อยๆเอาเฮ้ยนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับมันลดไป2กินไปนิดๆหน่อยๆครับสุขภาพจิตนี่มันจะเพิ่มได้โดยการอยู่ใกล้ๆแคมป์ไฟนะครับโอเคเสร็จแล้วครับบ้านดินเหนียวเดี๋ยวขอไปชำระล้างก่อนเลอะเทอะแหม่แฉะหมดแล้วครับตอนนี้เลอะเทอะแหม่แฉะแล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยผมว่าผมจะทำเป็นที่ดักปลานะแต่ว่ายังสร้างยังไม่เสร็จเลยต้องใช้กิ่งไม้เนี่ยตั้ง50ใช้คนเยอะอ่ะติดต่อเลยแล้วกันครับเราก็ค่อยมาติดเรื่อยๆแล้วกันล้างตัวก่อนทาถูทาถูนี่ครับบ้านเป็นบ้านแล้วบ้านเป็นบ้านแล้วว้ยเลยสรุปมึงจะเล่นกูให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยโอเคเสียงเงียบไปแล้วมันน่าจะไปแล้วครับมันจะเล่นผมเอาไว้ได้เลยใช่ไหมจะเล่นกูให้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเอาให้สร้างบ้านก่อนเถอะผมจะขึ้นไปยิงมันบนบ้านเลยครับกูจะได้มีที่จุกยิงมึงได้ผมว่าวันนี้ผมไปนอนที่หมู่บ้านตรงนู้นก่อนดีกว่านะอันตรายเลยครับตรงนี้มันอันตรายแล้วขีดเสือดาวแล้วมันยึดบ้านกูแล้วเดี๋ยวรอก่อนเถอะรอก่อนรอให้เช้าก่อนประเดี๋ยวผมค่อยมาบู๊ใหม่ครับตรงนี้ผลไม้เนี่ยมันจะลดการติดเชื้อด้วยนะครับแล้วก็จะเพิ่มคาร์โบไฮเดรตด้วยของดีใช้ได้ทางไปหมู่บ้านมันทางนี้หรือเปล่าอ๋อนู่นตรงนี้ลังต่อด้วยเดี๋ยวขอไปเซฟก่อนแล้วก็ไปนอนที่ตรงนี้แหละนะพอที่บ้านผมตอนนี้แม่งวีนเอ้ยยึดบ้านกูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูสิหลอดเลือดหลอดอาหารโอเคหิวค่าคาร์โบไฮเดรตนิดหน่อยครับเอ้ยไม่ดิต้องพูดว่าหิวเยอะเลยกระโดดตรงนี้ขอเซฟก่อนนะครับเซฟก่อนสำคัญสุดโอเคแล้วก็กินอาหารคาร์โบไฮเดรตนี่ไปเลยครับเพิ่มปึ๊บแล้วก็ไอ้นี่ด้วยเพิ่มมา18 16ดิโอเคแล้วก็นอนนะครับนอนตรงนี้ดีกว่าข้างในเนี่ยอบอุ่นนอนยาวๆไปเลยครับโอเคมันก็เริ่มเช้าแล้วแหละวิ่งไปเลยครับกลับบ้านฟังเสียงก่อนด้วยอยู่ใกล้ๆหรือเปล่าแคมป์ไฟก็ยังไม่มอดตรงนี้ขอเก็บเนื้อก่อนครับเนื้อแม่งไหม้แล้วแล้วก็ใส่ฟืนเพิ่มครับใส่ถ่านเข้าไปจุดถ่านปึ๊บแล้วก็เซฟก่อนโอเคแล้วก็นี่ครับที่ว่าผมทำชั้นเนี่ยเพราะว่าผมจะได้จุกนะเพื่อไปฆ่าพวกคนป่าหรือว่าพวกสัตว์ตัวมันมานะนี่ครับจุกไปยิงมันข้างบนนี่แหละแต่ว่ายังไม่ได้สร้างหลังคาเลยครับสร้างหลังคาเพราะเหยียบเสร็จแล้วมันทะลุเลยเนี่ยนี่ครับก็คือจะได้ไปยิงมันบนชั้น2ได้นะเนี่ยสบายใจขึ้นเยอะเอ๊ะบันทึกเกมได้ตรงนี้เหรออยากมาก็มาเลยผมมีลูกธนูนะครับคงจะไม่มาแหละคิดว่านะโอเคมาดูหลังคาต่อสุขภาพจิตบวก2ดีบวกขึ้นมาบ้างครับคือตอนนี้กูโดนอะไรมาโคตรเยอะแล้วมันหลอนแล้วเนี่ยกูโดนจนหลอนอิดโคลนนะครับนี่เป็นที่สร้างแบบเป็นเตาหลอมอ่ะคล้ายๆเตาหลอมนะครับมันต้องมีโครงบ้านก่อนผมยังไม่มีครับเดี๋ยวค่อยสร้างงั้นก็สร้างอะไรก่อนดีครับสร้างไอ้นี่ก่อนดีกว่าครับทางไอ้เนี่ยทางปีนจุกเนี่ยนะจะได้ผมจะได้รู้สึกปลอดภัยครับเวลาที่มันมีไอ้พวกเสือดาวหรือว่าพวกคนป่าอะไรเงี้ยมาครับผมจะได้จุกหลบได้ก็คือจุกไปยิงมันอยู่ด้านบนนี่แหละสบายใจดีนะเดี๋ยวขอสร้างก่อนเสร็จก็โอเคครับก็สลับเกม Green Hill นะครับเดี๋ยวเอาไว้พัดหน้าเนี่ยนะครับผมจะสร้างเตานะครับสร้างเตาแล้วก็ทำการหลอมนะครับแล้วก็สร้างเสื้อกรอบแบบใหม่ด้วยนะครับเสื้อกรอบแบบใหม่นี่ครับจะมีของที่ผมยังไม่ได้สร้างเนี่ยอีกเยอะนะครับบวกกับผมต้องไปหาทรัพยากรเนี่ยมานอกรอบด้วยนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลาไปหาทรัพยากรอยู่นะครับตอนที่ว่าผมถ่ายคลิปเนี่ยเพราะมันจะทำให้น่าเบื่อนะครับแล้วก็อาจจะเสียเวลาด้วยนี่ครับเดี๋ยวค่อยสร้างนี่แบบเป็นดินเหนียวนะครับแบบบานหน้าต่างบลาบลาหรือว่าอะไรแบบเนี้ยนะก็สำหรับพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ